ย้อนอดีตกลับไปดูถนนคนเดินป่าปี2008คนเยอะดีมากบรรยากาศจะคึกคักอย่างนี้ตั้งแต่เย็นยันดึกมีทั้งคนไทยคนฝรั่งมีเด็กมีผู้ใหญ่มีนักท่องเที่ยวมาทุกเพศทุกวัยร้านอาหารแถวนี้แทบจะเต็มทุกร้านแทบจะเต็มทุกที่นั่งมีขายทั้งของเล่นของกินของที่ระลึกร้านโปสการ์ดอยู่นั่นคนแน่นส่งโปสการ์ดให้ตัวเองที่บ้านสมัยก่อนเขานิยมกันหรือไม่ก็ส่งให้ใครก็แล้วแต่ให้รู้ว่าเราได้มาปลายแล้วชาวต่างชาติเป็นส่วนสำคัญเป็นสีสันสำคัญของเมืองปลายหนุ่มๆสาวๆน่ารักน่ารักเต็มไปหมดดูแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาที่ก็เดินไปกินไปตลอดทางหวานบ้างขาวบ้างเศรษฐกิจดีแทบไม่มีใครเดินเปล่าๆไม่ของกินก็ต้องของที่ระลึกคนจะเดินผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมากันจนดึกไม่มีเงียบเหงาร้านขนมจีนก็คึกคักถ้าจำไม่ผิดมันจานละ10บาทกินเอารสชาติเมืองเหนือกินเอาบรรยากาศก็ขนมจีนนี่เลยน้ำเงี้ยวก็มีเดินไปกินไปมีทั้งของคาวของหวานแต่ที่เด็ดและโดดเด่นกว่าปีนี้ก็คือมีดนตรีนักร้องสาวสวยร้องให้ฟังริมทางพบกับเธอคลิปต่อไปครับ